ห่างหายไป 2-3 มือติดภารกิจสำคัญในการเลือกตั้งเป็นจิตอาสามาซอยพ่อแม่พี่น้องในนามของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำพูชนะด้วยคะแนนที่ท่วมท้นต้องขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคะแนนเสียงคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำพูครับได้ 3,500 กว่าคะแนนเป็นตำแหน่งใหม่ต้องใช้คำว่าเป็นตำแหน่งใหม่ที่จริงๆเนี่ยราชการอาจจะขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภามันมีสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรอันนั้นสภาผู้แทนราษฎรสภาเกษตรกรเอาเรื่องของความทุกข์ยากแต่ว่าบ่มีงบประมาณแต่ละกำลังสิพูดคุยกันในโอกาสที่การจัดตั้งสภาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้าจะให้สภาต้องขับเคลื่อนได้มันต้องมีงบประมาณเป็นของตัวเองแต่ก่อนที่เราไปถึงในจุดนั้นต้องใส่คำว่าทุกคะแนนเสียงมีค่าต้องใส่คนคือผมเนี่ยใจถึงพึงได้เงินไม่มากแต่อยากเป็นอยากมาเป็นตัวแทนของพี่น้องบ่เฉพาะคนหนองบัวลำพูถ้าได้เป็นประธานเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสภามีโอกาสได้เข้าไปผลักดันนโยบายต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ผมเกิดจากครอบครัวเกษตรกรจนๆคนนึงต่อสู้ดิ้นรนปากกัดตินทีบพ่อมีลูก4คนมีลูกชาย4คนพ่ออาชีพเกษตรกรเฮ็ดนาส่งลูก4คนเรียนหนังสือผมเป็นคนหน้าตาดีก็มูอยู่ในบรรดาลูกทั้ง4คนมีเมียอยู่จำนวนหนึ่งสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในการต่อสู้ผ่านความเจ็บปวดผ่านความยากจนได้กินข้าวก้นบาตรได้รู้ว่าถึงความทุกข์ยากเพราะฉะนั้นมื้อนี้ผมพ่อลืมตาอ้าปากได้มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ทั้งสองท่านบั้นปลายท้ายชีวิตพ่อก็ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่เห็นความลำบากมาแล้วเมื่อได้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องคนหนองบัวลำพูคนอำเภอโนนสังตำบลโนนสังตำบลกุดูปางกูบ้านทินบ้านคอขอบคุณครับถือว่าท่วมท้นแล้วตรงนี้แหละครับสิเป็นแรงผลักดันเป็นพลังเป็นกำลังใจอย่างล้นหลามที่จะให้ไปต่อสู้พี่น้องต่อสู้เพื่อพี่น้องได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เข้าถึงแรงทุนเข้าถึงงบประมาณต่างๆจริงอยู่ครับงบประมาณต่างๆมุ่งสู้เกษตรกรแต่ว่าผู้ใดสิเข้าใจดีท้อลูกใช่เกษตรกรลูกคนจนได้เข้าไปแบ่งปันพูดคุยแค่ประสบการณ์เอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาชั่วชีวิตของคอของแม่ของตัวเองอยู่บนความทุกข์ยากแล้วโอกาสข้างหน้าผมเชื่อว่าประเทศต้องพัฒนาและก็เจริญขึ้นแน่นอนอย่าหวังพึ่งเพียงแค่การเมืองที่กำลังสับสนวุ่นวายอยู่ตอนนี้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวการเมืองเป็นเรื่องต่อแหลการเมืองเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงแต่ว่าต้องอยู่กับการเมืองต้องฉลาดให้ท่านการเมืองนักการเมืองเมื่อได้รับเลือกแล้วได้ดีทุกคนได้ดีทุกตัวแต่ว่าพวกเขายังอยากจนอยู่คือเก่าสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัดบ่มีเงินเดือนโอกาสค้าว่าสิได้ดีได้กอบกวยมันบ่มีอยู่แล้วเพราะว่าบ่มีเงินเดือนบ่มีค่าตอบแทนมีเพียงเบี้ยประชุมปีนึงประชุม3ครั้งแค่นั้นเองแต่ว่าด้วยใจฮักทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อสู้จนได้รับเลือกเป็นตัวแทนต้องบอกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด
ผมอยู่อันดับที่8ที่8อำเภอโนนสังไล่จากอำเภอเมืองอำเภอเมืองในกลุ่มของพวกผมต้องใช้คําว่าในกลุ่มของพวกผมอันดับ2ท่านกำนันจักรพงศ์โสนแสงได้ 2,200 คะแนนนายเสรีบุญประคมศรีบุญเรื่องได้1,800 คะแนนนางท่องทิพย์ชาเคนได้ 2,200 คะแนนนายเกรียงไกรไทยอ่อนได้ 3,525 คะแนนนางบัวหวันสาค่อนขันได้ 1,439 คะแนนนายแสงจันทร์ไชยโสดาได้ 2,804 คะแนนนายกิตติภพไชยช่วยโชคได้ 2,066 คะแนนส่วนนายบุญท่านสารีแก้วมีสมัครเพียงคนเดียวบ่มีคู่แข่งนายพีรพันธ์ดานพงอำเภอดาวังได้ 1,357 คะแนนและก็นายประวิตรฤทธิ์เดชได้936คะแนนขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคะแนนเสียงนี่แหละครับสิได้ไปต่อสู่ในเรื่องของตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรคนจังหวัดหนองบัวลำพูต่อไปขอบคุณครับมีโอกาสข่าวความคืบหน้าบ่ว่าสิเป็นสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำพูสภาเกษตรกรแห่งชาติผมขอใส่เวทีของผมเนี่ยเอามาแบ่งปันเอามาถ่ายทอดคาดว่าสิเกิดประโยชน์บ่มากก็น้อยต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับ